เหมือนกันเลยนะฮะซึ่งผมเคยพูดเรื่องลายมือของช่างแกะบล็อกตั้งแต่ตอนประเด็นมีดราม่าเรื่องเหรียญปูเอี่ยมบางคนก็บอกไม่มีใช้ไปแล้วคนที่ค้านทฤษฎีเนี้ยนะไม่สามารถทำให้คนดูพาได้แล้วก็ไม่สามารถอธิบายให้คนเข้าใจได้แล้วคนที่ฟังไอ้คนขายพระพวกเนี้ยก็ดูพาไม่เป็นหรอกก็มือคนเนี่ยมันจะเกิดการต่างระดับพอต่างระดับมันก็เกิดเป็นเส้นที่วิ่งมาชนกันเขาเรียกเหล่านี้ว่ารอยต่อยันจะเกิดกับพระแก่บล็อกสดเนี่ยเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมนะครับเขาไปเหมาพระมาได้ก็เหรียญแพงๆอ่ะเขาก็น่าจะขายไปหมดละนะเขาบอกว่าพี่นะพี่โอ๊ตผมมีเหรียญสวยๆเลยเป็นเหรียญปีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าเนี่ยพี่โอ๊ตเอาไหมเขาบอกเอามาสิเขาก็เอามาเต็มเลยผมก็นั่งส่องนั่งส่องนั่งส่องเพื่อนๆส่องเหรียญไปกับผมดีกว่าผมว่ามีความสุขนะนะฮะอันดับหนึ่งของโลกขอบคุณครับอาจารย์โตสำหรับความรู้ดีทุกวันครับเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยนี่ผมนั่งส่องเพื่อนๆว่าคลาสสิกไหมเอา 10x มาดีกว่าคลาสสิกไหมครับแบบนี้ดูงานแกะบ็อกซ์สดนี่ดูการตัดข้างเห็นไหมตัดฉีกก็คือตัดไม่สุดอ่ะตัดได้ครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็นรอยหักเนี่ยอันนี้เหรียญพ.ศ.16 16ซึ่ง16โรงงานเนี้ยต้องเป็นโรงงานแกะช่างเดียวกับแกะเหรียญเจ้าคุณนออ๋อลักษณะเดียวกันยังตัวเดียวกันนะก็กี่บาทครับ BMMC หลังกลางปลาผมเช็คแทนแล้วจะรับไหมครับรับก็ผมรับตั้งแต่จริงๆอ่ะถ้าพี่อยากจะเช็คแล้วขายคนอื่นอ่ะก็เช็คได้แต่ถ้าจะขายผมอะไม่ต้องเช็คก็ได้ คืออยากได้บัตรกระเทยว่างั้นอยากอุ่นหนุนสวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่ภูเบศพระที่ราคายังไม่แพงเป็นองคูชั้นดีเลยครับคือว่าไม่มีเก๋ไงครับแกะบ็อกซ์สดชัดเจนเนี่ยใครอยากดูงานแกะบ็อกซ์สดอะดูเหรียญวันนี้ไปเลยคือเหรียญแบบนี้ผมเยอะนะแต่ผมไม่มีเวลารวบรวมมาให้แต่วันนี้มีคนเอามาขายให้พอดีดูเหรียญบล็อกเนี้ยให้คุณนึกเลยปู่เขียวหล่มบนก็ช่างคนนี้แหละเนี่ยปู่เขียวหล่มบนน่ะก็ช่างแกะคนนี้แหละช่างคนเดียวกันเลยสวัสดีพี่ไมตีครับแล้วไปดูตัวหนังสือหนังหาเหล่านี้ก็ช่างคนนี้แหละที่แกะปูเขียววัดหลงบนแกะเหรียญแกะอะไรละแกะลายเหรียญนะผมเอาว่าแกะไปยันปู่ตื้ออ่ะปู่ตื้อก็ช่างคนเนี้ยลักษณะเหรียญหน้าเนี้ยนะพอแท่งหนองลานก็ช่างคนเนี้ยใช่มีพอแท่งแบบนี้เลยพอแท่งหนองลานพอทองหมอสออ่ะสวยครับสวยมากคืออย่างเงี้ยให้เห็นชัดๆว่าธรรมชาติของเหรียญแท้งานแกะบล็อกสดก็คือการแกะสลักเหล็กอ่ะแกะสลักแม่พิมพ์ขึ้นมาก็จะมีรอยขูดนะเห็นป่ะรอยขูดรอยเกาต่างๆที่อยู่ในบล็อกแม่พิมพ์ในเหล็กอ่ะปั๊มก็ติดบนเหรียญมาด้วยพระหลักร้อยเทียบซื้อพระหลักหมื่นหลักแสนได้สบายอันเนี้ยเทียบซื้อปู่เขียวลงบนได้เลยโอ้โหเนี่ยเทียบซื้อเหรียญปู่ชอบฐานะสโมเทียบซื้อเหรียญหลวงปู่ตื้อเทียบซื้อเหรียญพ่อแท่งหนองลานได้เลยนี่แหละครับเหตุผลที่ผมชอบดูไลฟ์สดอาจารย์โอ๊ตมีทั้งความรู้และทิศการดูพระแล้วไปดูรอยตัดข้างเห็นไหมก็ตัดครึ่งแล้วมีรอยหักเขาเรียกว่าเหรียญตัดฉีกตัดทรายอันนี้ปีหนึ่งกว่าผมไม่ต้องดูพ.ศ.ผมว่าประมาณ1315ประมาณ1 3 15 15เจนเลย
เนี่ย13-15เอาว่าเหรียญปู่สุกปากขอมะขามเท่ามีแบบนี้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่พี่คนละยุคกันแล้วคุณจะบอกว่าไอ้ง่ายอย่างเหรียญพ่อพัดอ่ะจะเป็นงานแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ชัดเจนเลยครับอาจารย์แบบนี้ถ้าเหรียญแบบนี้คืองานของเหรียญปีหนึ่งกว่าผมจึงชอบไงผมจึงชอบว่าเนี่ยผมได้มาอย่างเงี้ยปู่ค่ำตะไลเหมือนเหรียญนิรันตรายเลยวัดบวรใช่ไหมนิรันตรายนิรันตรายวัดนะสุปฏิกปะอย่างนี้ไม่ใช่หนึ่งกว่าแล้วนะถามว่าแบบนี้ทำไมไม่ใช่หนึ่งกว่ารู้ไหมทำไมพี่ตัวกระไหล่ตัวเนี้ยเป็นธาตุคุณไม่ต้องไปเจาะลึกผมให้คุณจำคร่าวๆว่าแบบนี้เป็นทองวิทยาศาสตร์แบบนี้เหมือนใช้ทองคำแท้ไปทำเป็นกระไหล่ไอแบบนี้เหมือนใช้เทคโนโลยีทองวิทยาศาสตร์แต่ถ้าแบบเอาวิเคราะห์จอดหรือก็คือสมัยก่อนน่ะกระไหล่ทองอ่ะใช้ทองเปลวแท้ใช้ทองแท้เนี่ยผสมกับประหลอดครับจุ่มลงไปในเหรียญแล้วก็เผาไฟประหลอดระเหยก็เหลือทองคำติดอยู่บนผิวพระเป็นการพอยุคต่อมาใช้ต่อประจุไฟฟ้าเข้าลงไปนะในตัวทำละลายในน้ำอ่ะในของเหลวตัวทำละลายก็ใช้ขั้วบวกขั้วลบจับที่เหรียญกระจุ่มลงไปทองอ่ะก็จะวิ่งออกมาเกาะที่เหรียญแต่ยุคสมัยเนี้ยมันใช้น้ำยาที่ผสมทองเลยก็คือไม่ต้องมีตัวทองคำแท้ล่อแล้วจุ่มลงไปในน้ำยาก็ขึ้นเป็นแบบนี้เลยติดเลยถ้าแบบเนี้ยมันจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือยุคสมัยใหม่เห็นป่ะกระไรมันจะไม่เหมือนกันความแห้งแตกต่างกันใช่นี่อาจารย์ไลฟ์กี่โมงถึงกี่โมงของทุกวันครับก็สี่ทุ่มมาโดยประมาณ3 ทุ่มกว่า 4 ทุ่มนี่สี่ทุ่มโดยประมาณอ่ะนี่อย่างนี้ก็คือเราเห็นเหรียญ นะตัวตัดยุคนี้เป็นยังไงก็ยังตัดทรายอยู่นะตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็หักก็เรียกตัดทรายตัวตัดนี้ตัวตัดผ้าแท้แท้ดูง่ายเลยปูค้ำประมาณปีอะไรครับต้องไปดูแต่ไม่น่าจะใช่หนึ่งกว่าน่าจะหลังจาก2กว่า3กว่าเนี่ยแล้วก็นะคุณดูงานแกะบ็อกสดให้ชินตาอันนี้เป็นของอะไรนะร้านอะไร CK โลหะอะไรนะที่วันนั้นน่ะที่ในหนังสือชอบลงอ่ะอะไรนะ CTK อะไรนะพี่อะไร KK เนี่ยอันนี้เป็นงานของในหนังสือเล่มนี้มีดูด้วยพี่ทีนะเนี่ยเพราะว่าที่ผมอยากให้รู้เนี่ยคุณจะดูว่าเนี่ยโรงงานที่รับทำเหรียญเนี้ยมีลงบันทึกในหนังสืออาณาจักรพระเครื่องในอดีตเห็นเหรียญเนี้ยคุณนึกถึงเหรียญหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับบริษัท TKS ใช่ไหมใช่พี่โลหะกิจซึ่งบริษัทเนี้ยจะทำเหรียญหลวงพ่อเกษมคุณเห็นเหรียญเนี้ยนึกถึงเหรียญกองพันลำปางไหมนี่ตัวหนังสือจะเป็นแบบนี้พอเงินรุ่นสุดท้ายไหมพอทบปี19ไหมใช่โอ้ใช่พี่พอผ่านโอ้โหใช่ไหมคุณเห็นเหรียญเนื้องานแบบเนี้ยโอ้สมาอีกโอ้โหเยอะมากอันนี้เป็นวัดชื่นวัดมาบค่ะเหรียญเนี้ยที่ผมอยากหยิบมาให้ดูเพราะว่าคุณเห็นไหมครับเขาจะมีเส้นที่เขาขีดแต่เขาใช้วงเวียนอะนะเห็นป่ะวงเวียนอะหมุนลากเส้นนี่ลงไปในเหล็กเพื่อให้เป็นตัวเหมือนเส้นบรรทัดอะให้แกะตัวหนังสืออะให้มันเท่ากันหลวงพ่อผางล้วนเหรียญหลวงปู่แหวนปู่แหวนปู่โต๊ะเหรียญโกปู่โต๊ะก็ร้านนี้แหละใช่รับทำเหรียญเป็นยุคแต่ละหลวงพ่อหันหน้าเหรียญมานึกว่าหลวงพ่อเกษมเลยเห็นไหมเหรียญจะมีแบบแอ่งเป็นแอ่งท้องกระทะเนี่ยงานร้านเขาล่ะนะครับแล้วงานร้านเนี้ยปู่สีเท่ากับบุญนาคเห็นไหมเนื้องานของร้าน TKS โลหะกิจส
สุดๆเลยครับได้ความรู้อ๋อช่องไฟเส้นที่อยู่ระหว่างตัวหนังสือคือเส้นอะไรครับก็เขาทำเขียนเส้นไว้ให้แก่ตัวหนังสือมันเท่ากันไงที่เขาเรียกรางรถไฟนะพี่เห็นป่ะก็คือใช้วงเวียนอะปรับขนาดวงเล็กกับวงใหญ่เนี่ยปักตรงกลางขนาดวงเล็กวงใหญ่คุณก็จะได้อันนี้มาเนี่ยบางทีคุณบอกเฮ้ยเหรียญเนี่ยทำไมมันมีจุดอะพี่ผมว่าจุดเนี่ยเป็นจุดที่ปักวงเวียนระวังกลางไอ้เม็ดไข่ปลาทั้งหลายแหล่เนี่ยบล็อกที่มีจุดมีจุดเนี่ยผมว่าบล็อกไอ้จุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่เอาไว้ปักวงเวียนถูกต้องพี่ปักแล้วก็หมุนเห็นไหมเขาเรียกวงเวียนบ้างที่เป็นขาแบบเนี้ยจะปักมุมนึงแล้วก็หมุนแหวบเนี่ยนึกออกไหมมาเจตเตอร์ก็เล่นกลมๆแล้วฉะนั้นผมว่าเนี่ยผมคิดไปแล้วมันต้องมีจุดตรงกลางไอ้จุดตัวนี้เป็นจุดที่ปักวงเวียนไงอ๋อศูนย์กลางงูเออใช่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะถ้าคุณวัดจากไอ้จุดเนี้ยไปถึงเส้นเนี้ยกับข้างบนลงข้างล่างเนี่ยผมว่ามันระยะเท่ากันนะเป๊ะเลยพี่ดูแล้วด้วยสายตาแบบเป๊ะเลยไปได้มากครับก็คือจากไอ้จุดตรงเนี้ยเนี่ยวิ่งมาถึงเส้นล่างกับจุดตรงนี้วิ่งมาถึงเส้นบนเนี่ยผมว่ายาวเท่ากันได้ความรู้ใหม่อีกแล้วผมคิดแล้วว่ามันต้องมีจุดเพราะผมเห็นเส้นตรงนี้มันเป็นเส้นวงล้อไงก็คือปักขาวงเวียนใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมปักแล้วก็หมุนนี่ขยายกว้างขึ้นก็หมุนก็ได้เส้นสองเส้นที่มีช่องไฟเท่ากันเพื่อให้แกะเหรียญได้เรียกเส้นสเกลหรือเปล่าคุณจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผมมองไงว่าเนี่ยคือวิธีการเข้าใจมากกว่าจำดังนั้นคุณไปเจอเหรียญอื่นอ่ะคุณก็ต้องคิดเหมือนกันผมยังไม่เห็นไอ้เม็ดเนี้ยนะแต่พอผมเห็นว่าเส้นสองเส้นเนี่ยมันมีขนาดวงเล็กแล้ววงใหญ่เนี่ยผมคิดในใจเลยมันต้องใช้วงเวียนปักแล้วก็หมุนไม่งั้นไม่มีทางเข้ากันใช่ถูกต้องครับเหรียญเอก็มีดังนั้นจึงมีเม็ดตรงนี้ไงแล้วพอส่องไปก็เจอเม็ดจริงๆเนี่ยและไอ้เม็ดเนี่ยต้องเป็นรอยปักวงเวียนใช่แล้วก็เป็นไปได้สูงอ่ะเห็นมั้ยเพราะว่าจากไอ้เม็ดเนี้ยถ้าวัดให้สูงขึ้นไปถึงเส้นน่ะกับวัดลงมาถึงเส้นน่ะระยะเท่ากันนะโหอันเนี้ยคือเขาเรียกความเข้าใจเพื่อให้รู้ว่าหลักการสร้างหลักการผลิตมันเป็นแบบไหนซึ่งเหรียญแบบเนี้ยคุณจะเจอในเหรียญอะไรอ่ะเห็นป่ะปู่ชอบฐานะสโมก็มีเนี่ยใช่เนี่ยเหรียญแบบเนี้ยปี14ปู่ชอบอ่ะเหรียญนี้ปีแรก18 18เป็นงานลมมันปูก็โอเคตรงยุคโอ้โหลมมันปูคือลมน้ำตาลแล้วทำไมอ่ะมันมีลมน้ำตาลแล้วมีลมอีกก็มีลมดำไงลมดำใช่นี่ถ้าสมัยก่อนนี่ลมดำนี่ลมน้ำตาลก็คือใช้น้ำยาลมดำที่เจือจางใช่อาจารย์โอ๊ตสุดจริงเข้าถึงวิธีการผลิตได้อย่างท่องแท้เรื่องราวรายละเอียดขนาดนี้คนขายพัดจะรู้ไหมครับก็หลังจากนี้ก็ต้องรู้ในสิ่งเดียวกันต้องรู้ในสิ่งเดียวกันนะครับพี่ผมมีความสุขเห็นไหมเหรียญน่ะจะหลักร้อยหรือหลักแสนนะผมมีความสุขเท่ากันผมก็ได้ซื้อมาโอเคเนี่ยวันนี้ผมตั้งใจซื้อมาแล้วเอามาคุยในไลฟ์เพื่อทำให้คนที่เนี่ยอยากจะดูพระได้เนี่ยได้เห็นนี่แล้วร่องรอยการตัดผมก็ยังเชื่อว่าตัดแล้วนะต้องมีหักครึ่งนี่ไงแกะบล็อกสดชัดเจนมากการแกะบล็อกสดก็จะมีร่องรอยการขูดเห็นไหมโอ้โหเนี่ยตัดแล้วก็มีรอยหักครึ่งตัดไม่สุดตัดจะมีรอยหักรอยทรายอ่ะโอเคตรงยุคมีงานปีนี้อีกไหมนี่ไงชัดเจนเลยขอมาศึกษาครับเหรียญนี้เท่าไหร่สวยงามพี่เติร์กโอ้นี่เหมือนเม็ดพองเงินพอดอนเลยพองเงินปี13หันข้างใช่พี่จะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหเห็นไหมพองเงิน13หันข้างสวยคลาสสิกวัดลงพองนี่เหรียญออกนครนายกอ๋อพอผางพอผางอ่ะ
ก็ท่านศักดิ์สิทธิ์ไงก็หลายวัดก็ขอบารมีท่านไปทำนี่แบบนี้ก็ต้องหลังปี1116เป็นต้นมาใช่ดีแบ่งเท่าไหร่ครับเหรียญนี้ยังไม่ต้องแบ่งหรอกจ้าแป๊บนึงนะคุยกันก่อนถามว่าทำไมถึงจ้องหลังปี16เป็นต้นมาเพราะลมมันปูนำไปงานหลังปี16เป็นต้นมาเหรียญนี้น่าจะมี1819อ่ะเนี่ยเวลาคุณเห็นเหรียญแท้ๆชินแล้วคุณเริ่มชินตาไหมเข้าใจได้เลยโอ้เนี่ยงานแกะบ็อกซ์สดคุณเห็นป่ะโอ้อันนี้ก็แช่มเลยพอแช่มตอนนี้หอมเนี่ยเหรียญประหลาดแช่มอันนี้เหรียญนะฮะพระธรรมวราลังการวัดบุพผารามปี16งานเดียวกับพ่อแช่มประหลัดแช่ม15ใช่พี่เหมือนกันเลยนะเอาเนื้อขายกันมากคือถ้าวันนี้เราได้เห็นแบบเนี้ยจนชินตาเราจะเข้าใจได้เห็นศิลปะช่างเลยอัฐบริขารแบบนี้อาจารย์ฟันเลยใช่โอ้โหโด่งดังมากเพราะผังสวยมากอธิบายได้คมชัดดีครับเนี่ยข้างหลังมีอัฐบริขารแบบนี้ลึกถึงเหรียญอาจารย์ฟันเลยเนี่ยอาจารย์ฟันเหรียญปู่ตื้อพี่ไม่เล่นหลวงปู่ศิลาล่ะครับผมบอกได้แค่ว่าท่านเก่งผมเล่นในราคาผมถามว่าเล่นไหมเล่นนะครับเล่นในราคาผมชื่อจริงๆอ่ะผมว่าพี่ๆอ่ะรู้จักดีคือผมพูดเสมอว่าพระเครื่องท่านมีราคาของท่านผมอะให้ราคาท่านจากประวัติและการเปรียบเทียบกับพระหลายๆอย่างพระท่านเก่งผมบอกหลวงปู่ศิลาท่านเก่งผมรู้จักชื่อเสียงท่านมาก่อนที่ท่านจะดังอีกนะท่านเก่งนะครับแต่เรื่องความศรัทธามันต่างจากพุทธพาณิชย์ใช่แค่นั้นเองครับอันดับหนึ่งของโลกจริงๆขอบคุณครับอ่ะแบบนี้โอ้โหจุนคุณว่าแบบเนี้ยกับแบบข้างล่างเนี่ยแบบไหนมาก่อนกันผิวไฟมาก่อนผิวไฟครับแบบนี้นึกถึงเหรียญพร้อมนนบุรีโอ้คือของสวยมากพอพร้อมนนบุรีพอล้อมวัดประสาทสิทธิ์แบบนี้มาก่อนครับสวยมากอันนี้ก็ได้งานผิวไฟเนี้ยพออ่อนห้วยตะเคียนพออ่อนพอจุนเข้าสะพายแรงพอจุนเข้าสะพายแรงใช่นะงานแบบเนี้ยเป็นงานก่อนปี10แน่ๆเนี่ยงานแบบเนี้ยก่อนปี10ลายมือของช่างแกะบล็อกคนเนี้ยคนละลายมือกับช่างนี้นะคุณเห็นไหมลายมืออ่ะคนละฟอนต์กันนะเห็นป่ะงานลายมือเนี้ยเหมือนกันไหมพอสดวัดปากน้ำพอออดวัดโกศีนารายใช่พี่ถูกต้องถูกกว่า2,500 อย่างเงี้ย 2,500 ถึง 2,500 กว่าลายมือแบบเนี้ยคุณไปเปิด Google ดูได้เลยเพราะสดวัดปากน้ำพอออดวัดโกศีนารายณ์ก็ลายมือนี้ตัวคำว่าพระเนี่ยแบบเนี้ยแต่ถ้าแบบเนี้ยเป็น TKS โลหะกิจใช่ไหมใช่เห็นไหมคนละที่คนละช่างเนี่ยนี่ต้องก่อนปี10เอ๊ะไม่เจอมีผู้เพื่อกลมไหมเป๊ะ ผมเห็นตัวหนังสือเนี่ยนึกถึงเหรียญนึงเหรียญแล้วป่ะพ่อพิงวัดบวชโกงธนูใช่พี่เหรียญทองคำแบบที่พี่มีพ่อพิงวัดบวชโกงธนูก็ช่างเนี้ยโอ้โหเซิร์ชเหรียญพ่อพิงวัดบวชโกงธนูดิถ้าคุณเข้าใจเรื่องช่างเนี่ยพระครู
คุณเห็นไหมคำว่าพระลายมือคนเดียวกันเขาบีบแปรเลยพี่นะคนเดียวกันแล้วก็ดู2504โทเนี่ยคือความเข้าใจอ่ะคือต้องเห็นให้เยอะเพื่อนๆพอจะเข้าใจวิธีการดูพระของผมไหมทำไมผมจึงรู้ว่าเหรียญเนี้ยงานเดียวกับเหรียญพ่อพิงค์และบทกงธนูแล้วคุณหยิบมาดูดิเป๊ะนะฮะเหมือนกันเลยใช่เดียวกันดังนั้นผมบอกคุณเลยว่ามันไม่ใช่การจำตำหนินะมันเป็นการเข้าใจว่าเหรียญน่ะมันก็เหมือนกับอันเนี้ยเป็นรถของบริษัทโตโยต้าอันนี้ของมาสด้าอันนี้ของมิตซูบิชิมันคือเนื้องานของโรงงานนั้นๆดังนั้นเหรียญนี้กับเหรียญนี้แกะในช่วงเวลาเดียวกันก็จะได้ฟอนต์ตัวหนังสือที่ใกล้เคียงกันโอ้แล้วทำโค้งๆเหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะฮะซึ่งผมเคยพูดเรื่องลายมือของช่างแกะบล็อกตั้งแต่ตอนประเด็นมีดราม่าเรื่องเหรียญปูเอี่ยมบางคนก็บอกไม่มีใช้ไปแล้วคนที่ค้านทฤษฎีนี้นะไม่สามารถทำให้คนดูพระได้แล้วก็ไม่สามารถอธิบายให้คนเข้าใจได้แล้วคนที่ฟังไอ้คนขายพระพวกเนี้ยก็ดูพระไม่เป็นหรอกตำหนิเนี่ยจำกันมากี่สิบปีดูพระ100คนจะดูพระเป็นสัก3คนแล้วคนที่ดู3คนที่ดูเป็นไม่ได้ใช้ตำหนิด้วยใช้วิธีการหาเหรียญจริงมาดูเยอะๆเห็นเยอะๆจริงจำได้นะครับดังนั้นน่ะผมพยายามเน้นให้แฟนเพจของผมได้เห็นอะไรเยอะๆอ่ะโอเคชัดเจน2เหรียญนี้สร้างจากช่างแกะคนเดียวกันแหมพอดูลักษณะของงานแกะก็นะมันก็เหมือนภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะดูปุ๊บก็รู้เนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยภาพจ้าอาจารย์ถวันดูปุ๊บก็รู้อาจารย์ถวันนั่นแหละโอเคเพื่อนๆว่าสนุกไหมศึกษาพระเครื่องแบบเนี้ยเอางี้ดีกว่าที่ผมเล่ามาเนี่ยตั้งแต่ดูไลฟ์มาตอนต้นชอบไหมเห็นไหมไม่จำเป็นต้องไปเหรียญหลักแสนหลักล้านเลยโดนใจเลยครับชอบมากชอบไลฟ์ชอบมากครับชอบมากชอบมากที่สุดพอคุณไปดูเหรียญปี7กว่าต่างกันเยอะไหมคนละเรื่องเลยเห็นไหมถ้าจำตำนี้ย่างเดียวออกทะเลจ้าชอบครับชอบเนี่ยเรากำลังมีความสุขเพลิดเพลินกันกับความรู้ในพระโดยที่เหรียญเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญหลักแสนหลักล้านเลยคุณเห็นไหมพอผมเห็นเส้น2เส้นเนี่ยผมรู้เลยว่าเกิดจากใช้วงเวียนปักแล้วหมุนพอหมุนเสร็จต้องมีจุดปักกับจริงด้วยชอบมา3ปีแล้วครับขอบคุณครับเพราะทางสวยเลยบางคนบอกว่าพินทุฮะบางคนก็บอกว่าพินทุอ่ะอันนี้ไม่ต้องทุแล้วรอยปักวงเวียนเชื่อผมดิพี่กิติทัศน์ส่งดาว10ดวงขอบคุณครับได้ดีไม่ยึดติดตำหนิและราคาครับดีจริงนี่คือคุณเห็นพระชุดนี้คุณก็จะไปดูเหรียญพ่อทบหลายๆหมื่นได้คุณก็จะไปดูพ่อเงินรุ่นสุดท้ายได้จะไปดูปู่ศรีถ้ำเขาบุญนาคที่เหรียญเป็นแสนได้คุณอย่างเงี้ยคุณก็จะไปดูปู่เขียวหลวงบนเหรียญเป็นแสนได้ใช่สอนไปดูพระสดวัดปากน้ำได้สอนดูรอยต่อยันเพื่อทบทวนความรู้อีกทีครับรอยต่อยันก็คือการแกะบล็อกสดที่แกะทีละเส้นแล้วระดับต่างกันก็เป็นขั้นบันไดคุณเอาภูมิคุ้มกันอ่ะก็โอเคสมมติว่าคุณจะแกะบล็อกคุณก็ต้องมีเหล็กที่แกะใช่คราวนี้เวลาคุณแกะกอไก่อ่ะเหล็กอ่ะคุณจะไปลากอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณก็ต้องแกะทีละเส้นนี่ค่อยๆแกะตรงเสร็จนี่แกะอีกเส้นนึงนี่
แล้วคุณก็ต้องต่อนี่แล้วก็ต่อเห็นไหมฉะนั้นการที่คุณลงทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นเนี่ยนะความลึกมันไม่เท่ากันก็มือคนเนี่ยมันจะเกิดการต่างระดับพอต่างระดับมันก็เกิดเป็นเส้นที่วิ่งมาชนกันเขาเรียกเหล่านี้ว่ารอยต่อยันจะเกิดกับผ้าแก่บ็อกซ์สดเนี่ยเนี่ยคุณดูดิเห็นไหมเห็นไหมตัวนอนหนูเนี่ยแกะเส้นคู่ก่อนแล้วใส่จุดเป็นหัวเห็นไหมเดี๋ยววันดีไม่ชัดแกะเส้นตรงๆคู่ก่อนเนี่ยใส่จุดเป็นหัวขีดเส้นในเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่ารอยต่อยันเหมือนกับเอาก้านไว้ขีดมาวางทับกันเลยเห็นป่ะใช่พี่เนี่ยมอม้าเห็นไหมเนี่ยสระอาเนี่ยแกะถูกไหมลึกตื้นไม่เท่ากันลึกตื้นไม่เท่ากันก็เกิดเป็นรอยต่อในแต่ละข้อเกิดจากแรงธรรมชาติเนี่ยนะพี่ก็คือการแกะทีละเส้นน่ะแล้วเส้นมันลึกสูงไม่เท่ากันอ่ะเข้าใจเลยไล่ลำดับเนี่ยองค์เนี้ยที่ไทยเห็นมีเส้นสเกลเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่สดจริงเห็นไหมรอยต่อยันตัวดอเด็กดิกายทับกันเลยลายมือนี้ก็ร้านนี้ก็ต้องทำเพราะแช่มวัดดอนยี่หอมใช่โอ้ลายมือเดียวกันเลยพี่เนี่ยมีจุดปักเนี่ยเหรียญนี้คือนี่องค์ดาราที่ออกไลฟ์วันนี้แล้วเป็นทำให้คนรู้ด้วยนะว่าไอ้จุดตรงกลางเหรียญเนี่ยเป็นจุดปักวงเวียนเท่าไหร่ครับอาจารย์